คอมมือ2งบ 5,000 บาทเอามาเล่น Valorant Counter Strike Dota 2 GTA 5ได้ลื่นๆอีกทั้งเอาไปตัดต่อเนี่ยก็ทำได้ด้วยนะมี Windows 10แท้ในตัวอีกต่างหากบอกเลยว่าโคตรคุ้มอ่ะอันนี้คือรีวิวเสร็จขายต่อท้ายคลิปด้วยนะคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมหมอทอมครับนะครับหลังจากที่เราเคยรีวิวโน้ตบุ๊กมือ2งบ 5,000 บาทไปแล้วทีนี้เรามารีวิวคอมมือ2งบ 5,000 บาทกันบ้างนะครับกับเจ้าตัว HP EliteDesk 800 G2 นะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นคอมบริษัทองค์กรที่เขาโละล้างสต็อกเอามาขายถูกๆนะครับอันนี้เนี่ยก็คือ Admin Board เนี่ยจับมาในราคา 1,400 บาทเท่านั้นนะบอกเลยว่าโคตรถูกนะครับแค่ได้ Windows แท้ติดมากับเครื่องเนี่ยก็คือเกินราคาไปละนะครับแต่ต้องบอกกันว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยเดิมๆที่เขาให้มาเนี่ยไม่มีการ์ดจอแยกมาให้แล้วก็แรมแค่8 GB SSD เนี่ยแค่128 GB เท่านั้นอันนี้คือ Admin Board เนี่ยเลยอัปเกรดเข้าไปเพิ่มนะครับก็คือเพิ่ม SSD ตัวนี้512 GB มือ1เป็นตัว SSD SATA อันนี้คือซื้อใส่เพิ่มเข้าไปนะครับมือ1ประมาณ800กว่าบาทแล้วก็ตัวการ์ดจออันนี้นะครับใช้เป็นตัว GeForce GTX 1650ของ Galaxy นะครับเป็นตัว low profile ที่ไม่ต้องต่อไฟเพิ่มนะแล้วก็เพิ่มแรมจาก8 GB เป็น16 GB แล้วก็เพิ่มการ์ด Wi-Fi ให้ด้วยนะครับสิริทั้งเซตนี้แล้วเนี่ยรวมตัวเครื่องแล้วก็อัปเกรดอะไรต่างๆนะครับคืออยู่ที่ประมาณ 5,500 บาทนะเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับสภาพตัวเครื่องนี่ก็ผ่านการใช้งานมานะก็คือจะมีริ้วรอยอะไรบ้างนะครับมีตัวไดรฟ์ DVD ตรงนี้มาให้ด้วยนะตัวช่อง USB ด้านหน้านี่คือใช้ได้หมดนะครับ Admin Board เช็คแล้วนะแล้วก็ตัวด้านหลังของเขาพออะไรต่างๆนี่ก็มีมาให้ครบครันนะครับแล้วก็มีตัวการ์ดจอที่ติดมาเพิ่มกับตัวเสา Wi-Fi ที่ติดเพิ่มเข้าไปนะแล้วก็เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับ Windows 10 Pro ด้วยนะเป็นเครื่ององค์กรบริษัทนั่นเองอ่ะเดี๋ยวแกะฝาด้านข้างให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นแบบ spoolage นะครับผมก็คือไม่มีน็อตนะแกะตัวสลักด้านหลังแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับอ่ะให้ดูภายในกันนิดนึงสภาพภายในเนี่ยอันนี้คือเป่าฝุ่นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วรวมถึงทาซิลิโคน CPU ใหม่ให้ด้วยนะอ่ะนี่คือด้านในของเขานะครับตัวที่เขาให้มาเนี่ยเป็นแรม Corsair 2ตัวนะครับ4 GB 2แถว DDR4 บัส 2400นะแล้วก็ส่วนแรมสีเขียวตรงนี้อีก2ตัวนี้คือซื้อเพิ่มมานะครับบัสเท่ากัน4 GB เท่ากันรวมเป็น16 GB DDR4 บัส 2400การ์ดจอได้เป็นตัว Galaxy Low Profile นะครับ GTX 1650จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้เสียบตัวไฟเลี้ยงเพิ่มนะส่วน Power Supply จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับขนาด280วัตต์เป็นแบบ80พัดบอลด้วยแล้วก็ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับจะเป็น SSD SATA 512 GB อันนี้มือ1เพิ่งซื้อมาใหม่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นฮาร์ดดิสก์1 TB 2.5 นิ้วของโน้ตบุ๊กอันนี้คือใส่เพิ่มเข้าไปให้นะซึ่งตรง SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ตรงนี้เนี่ยก็คือยึดด้วยกาว2หน้าไว้นะเขาไม่มีตัวสล็อตล็อกไว้ให้แล้วก็การ์ด Wi-Fi ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะผมอันนี้คือเป็นการ์ดมือ2ซื้อมาใส่เพิ่มนะเป็น Wi-Fi 5ด้วยส่วนเมนบอร์ดกับ CPU เนี่ยคือติดมากับเครื่องนะครับ CPU เป็นตัว Intel Core i5 6400 4 Core 4 Thread นะอาจจะดูเก่านิดหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันนี้ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปทดสอบในการเล่นเกมตัดต่อวิดีโอกันนะดูกันว่ามันทำได้ดีขนาดไหนเครื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการทดสอบเล่นเกม Valorant นะครับอันนี้คือปรับกราฟิกเป็นแบบมีเดียมบนความเร็ว Full HD นะเฟรมเรทที่ได้เนี่ยจะไปอยู่ที่ราวๆสัก 150-200 FPS นะครับบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหานะเนี่ยยิงหัวแตกเลยปังๆๆๆงต่อมาเกม Counter Strike 2นะครับกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบมีเดียมนะเฟรมเรทเฉลี่ยจะได้อยู่ที่ราวๆสัก 50-80 FPS ด้วยกันก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆอยู่แม้ว่าจะไม่เท่า Valorant ก็ตามทีนี้มาดูเกม Dota 2นะครับกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบมีเดียมจากที่ลองเล่นมานะครับเฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ราวสัก 50-80 FPS ก็ถือว่าพอเล่นได้ลื่นๆเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีแลกบ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้เขาบวกกันหนักๆนะเพราะว่า CPU เนี่ยมันดูแบบตึงๆไปนิดนึงถัดมาเกม GTA 5นะครับอันนี้กราฟิกก็ปรับเป็นแบบ normal นะลองทดสอบเล่นเกมถล่มเมืองยับเละเทะขับรถไปมาเนี่ยเฟรมเรทเฉลี่ยนะครับจะวิ่งอยู่ที่ราวสัก 70-90 FPS นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเอามาเล่นได้สบายๆอยู่แล้วเกมเก่าๆแบบนี้ส่ว
่วนเกม PUBG นะครับกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบ Very Low นะเฟรมเรทเฉลี่ยนะครับที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่ราวสัก 50-70 FPS นะครับสังเกตที่ตรง GPU นะครับเกม PUBG เนี่ย GPU ใช้งานค่อนข้างหนักมากๆนะคือวิ่ง 100% แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยวิ่งได้ไม่เต็ม 100% ด้วยอันนี้คือมันคอขวดที่ CPU นั่นเองเดี๋ยวเรามาทดสอบตัดต่อกันดูนะว่าจะทำได้ลื่นไหลหรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นฟุตของ CapCut เดิมๆที่มันให้มานะอ่ะขอลากมาใหม่แต่ต้นนะครับลองกดเล่น Playback ดูก่อนเล่นได้ลื่นๆนะไฟล์ 4K เนี่ยอ่ะปึ๊บปั๊บ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 อ่ะเดี๋ยวลองลากมาต่อกันหลายๆอันนะปึ๊บนี่คือลองตัดต่อง่ายๆประมาณนี้นะใส่ข้อความนิดนึงใส่เทคเข้าไปด้วยเอาให้ครบนะครับลองเล่น Playback ดูปั๊บ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 จากที่ลองตัดต่อมานะครับถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะลื่นไหลนะครับเดี๋ยวลอง Export ไฟล์กันดูบ้างนะ Export ไฟล์ 4K จะใช้เวลานานขนาดไหน 4K60เฟรมไปเลยนะครับตึงๆปึ๊บ export file ลอง export file ออกมานะครับก็ทำได้เร็วอยู่นะคลิปเนี่ย26วิ export file ก็สักประมาณแค่นาทีกว่าๆเท่านั้นนะครับลองเปิดไฟล์ที่ export มาดูบ้างนะครับ export file มา 4K 60 fps เนี่ยก็เล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหาอยู่ละแล้วก็ปิดท้ายผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากทดสอบไปเล่นเกมตัดต่อวิดีโอมานะอุณหภูมิ CPU เนี่ยตัว i5-6400 นะครับจะร้อนสูงสุดอยู่ที่59องศาแล้วก็ตัว GPU GTX 1650นี้เนี่ยจะร้อนสูงสุดอยู่ที่61องศาด้วยกันก็ถือว่าเย็นๆสบายๆไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดซิงค์น้ำอะไรนะไอมีมอนทาซิลิโคนให้ใหม่หมดละสรุปนะครับผมจากที่ได้ใช้งานมานะตัวคอมมือ2งบ 5,000 บาทเครื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันใช้งานได้โอเคมากๆนะครับเอาไปเล่นเกมความละเอียด Full HD เนี่ยปรับมีเดียมโลถือว่าทำได้ลื่นๆนะครับส่วนในเรื่องของการตัดต่อคลิปนะครับผ่านโปรแกรม CapCut จะเป็นคลิปความละเอียด Full HD หรือว่า 4K เนี่ยก็ถือว่าทำได้ลื่นๆไม่มีปัญหาเลยนะสเปคเครื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานตัดต่อใส่ Transition Effect เยอะๆเนี่ยก็เอาอยู่นอกเหนือจากนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานพื้นฐานทั่วไปเอาไปดู YouTube คลิป 4K ทำงานเอกสารอะไรเนี่ยก็ถือว่าทำได้สบายๆอยู่แล้วไม่มีปัญหานะแล้วก็ข้อสังเกตนะครับจากที่ใช้งานมาเครื่องนี้เนี่ยก็คือมีเรื่องเดียวเลยนะก็คือตัว CPU ของเขาที่มันวิ่ง 100% นี่แหละถ้าเราทำงานแบบ Multitask เยอะๆเปิดหลายโปรแกรมเนี่ยตัวเครื่องน้องอาจจะไม่ไหวนะครับตัว i5-6400 เนี่ยมันก็เก่าแล้วนะหลายปีแล้วนะครับก็สักประมาณ8ปีแล้วซึ่งถ้าใครมีงบเหลือเนี่ยก็ไปแกะ CPU ตัวเก่าแล้วอัปเกรดตัวใหม่ไปใส่ i7 ตัวที่แรงกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมยังไงใครที่สนใจคอมเครื่องนี้นะครับแอดมินบอลขายนะขายราคา 5,500 บาทนี่แหละยังไงก็อินบ็อกซ์มาสอบถามกันดูก่อนได้นะครับที่แฟนเพจใน Facebook นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel คอมคาร์กันด้วยผมบอลคอมคาร์ขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับผม